ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนประถมวัยระดับชั้นอนุบาล3ของโรงเรียนปิยบุตรศึกษากรคุณครูชื่อคุณครูเนนภาเดิมหลิงหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูแป้งนะคะจากที่เราได้เรียนรู้ตัวเลขไทยตัวเลขอาหรับิกไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขที่เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะภาพที่เด็กๆเห็นเป็นภาพอะไรคะเครื่องบินจำนวนกี่ลำคะลองนับดูค่ะ1เครื่องบินมีจำนวนทั้งหมด1ลำแล้วคำว่า1เขียนยังไงเราไปดูกันค่ะหอนออึงอหนึ่งไม่เอหนึ่งเด็กๆสะกดอีกครั้งนึงค่ะหอนออึงอหนึ่งไม่เอหนึ่งเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะภาพที่เด็กๆเห็นเป็นภาพอะไรคะรถยนต์มีทั้งหมดกี่คันคะลองนับดูค่ะมีทั้งหมด2คันนะคะแล้วคำว่า2เขียนยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสองอ2เด็กๆสะกดอีกครั้งนึงค่ะสองอ2เก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะบ้านเด็กๆ ดูนะคะว่าบ้านมีทั้งหมดกี่หลังลองนับดูค่ะ1 2 3บ้านมีจำนวน3หลังนั่นเองเราไปดูกันค่ะว่า3เขียนยังไงสออามอ3เด็กๆสะกดอีกครั้งนึงค่ะสออามอ3เก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะมีรถบรรทุกทั้งหมดกี่คันคะลองนับดูค่ะ1 2 3 4มีรถบรรทุกทั้งหมด4คันนั่นเองแล้วคำว่า4เขียนยังไงไปดูกันเลยค่ะสอีสีไม่เอ4เด็กๆสะกดอีกครั้งนึงค่ะสอีสีไม่เอ4เก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะต้นไม้มีทั้งหมดกี่ต้นคะลองนับดูนะคะ1 2 3 4 5ต้นไม้มีทั้งหมด5ต้นนั่นเองแล้วคำว่า5เขียนยังไงไปดูกันค่ะหออาหาไม่โท5เด็กๆสะกดอีกครั้งนึงค่ะหออาหาไม่โท5เก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะดอกกุหลาบมีทั้งหมดกี่ดอกคะลองมานับกันนะคะ1 2 3 4 5 6ดอกกุหลาบมีทั้งหมด6ดอกแล้วคำว่า6เขียนยังไงไปดูกันค่ะหออกกอ6เด็กๆสะกดอีกครั้งนึงค่ะหออกกอ6เก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะฟุตบอลมีทั้งหมดกี่ลูกคะลองนับดูค่ะ1 2 3 4 5 6
เจ็ดมีลูกฟุตบอลทั้งหมดกี่ลูกคะ7ลูกค่ะเก่งมากเลยแล้วคำว่า7เขียนยังไงนะเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะจอเอะดอเจ็ดเด็กๆสะกดอีกครั้งนึงค่ะจอเอะดอเจ็ดเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะส้มมีจำนวนทั้งหมดกี่ผลคะลองนับดูนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ส้มมีจำนวนทั้งหมด8ผลนั่นเองคำว่า8เขียนยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะปอแอดอ8เด็กๆสะกดอีกครั้งนึงค่ะปอแอดอ8เก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะคัพเค้กมีจำนวนทั้งหมดกี่ถ้วยลองนับดูค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9คัพเค้กมีจำนวนทั้งหมด9ถ้วยคำว่า9เขียนยังไงไปดูกันเลยดีกว่านะคะกอเอาเกาไม่โทร9เด็กๆสะกดอีกครั้งนึงค่ะกอเอาเกาไม่โทร9เก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะสตรอเบอรี่มีจำนวนทั้งหมดกี่ผลลองนับดูนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สตรอเบอรี่มีจำนวนทั้งหมด10ผลแล้วคำว่า10เขียนยังไงเราไปดูกันค่ะสออิบอ10เด็กๆสะกดอีกครั้งนึงค่ะสออิบอ10เก่งมากเลยค่ะต่อไปเป็นเกมการศึกษานะคะจากที่เด็กๆได้เรียนรู้กันมาแล้วว่าตัวเลขต่างๆเขียนเป็นตัวหนังสือได้อย่างไรเรามาลองเล่นเกมกันดูค่ะข้อใดเขียนเป็นตัวหนังสือได้ถูกต้องข้อใดเขียนเป็นตัวหนังสือได้ถูกต้องเด็กๆดูค่ะกระเป๋ามีจำนวนทั้งหมดกี่ใบคะเด็กๆลองนับนะคะมีจำนวนทั้งหมด3ใบคำว่า3เขียนยังไงนะคุณครูมีตัวเลือกให้เด็กๆ2ข้อนะคะกอไก่และขอไข่ข้อใดที่เขียนว่า3คะคุณครูจะให้เวลาเด็กๆคิดค่ะหมดเวลาค่ะคำตอบคือข้อขอไข่นั่นเองนะคะเด็กๆสะกดอีกครั้งหนึ่งค่ะสออามอ3เก่งมากเลยค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อใดเขียนเป็นตัวหนังสือได้ถูกต้องข้อใดเขียนเป็นตัวหนังสือได้ถูกต้องปลามีจำนวนทั้งหมดกี่ตัวคะลองนับดูนะคะ1 2 3 4 5ปลามีจำนวนทั้งหมด5ตัวคุณครูมีตัวเลือกให้เด็กๆ2ตัวเลือกกอไก่และขอไข่ข้อใดหน้าที่เขียนว่า5คุณครูจะให้เวลาเด็กๆคิดนะคะเวลาค่ะคำตอบคือ
ข้อกอไก่นั่นเองเด็กๆสะกดให้คุณครูฟังสิคะหออาหาไม่โทห้าเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะข้อใดเขียนเป็นตัวหนังสือได้ถูกต้องข้อใดเขียนเป็นตัวหนังสือได้ถูกต้องเรือใบมีจำนวนทั้งหมดกี่ลำคะลองนับดูนะคะ1 2 3 4เรือใบมีจำนวนทั้งหมด4ลำคุณครูมีตัวเลือกให้กับเด็กๆ2ตัวเลือกเหมือนเดิมค่ะคือกอไก่และขอไข่เด็กๆคิดว่า4เขียนยังไงคะคุณครูจะให้เวลาเด็กๆคิดนะคะเวลาค่ะคำตอบคือข้อขอไข่นั่นเองค่ะเด็กๆสะกดให้คุณครูฟังอีกหนึ่งครั้งสิคะสออีสีไม้เอสี่เก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะข้อใดเขียนเป็นตัวหนังสือได้ถูกต้องข้อใดเขียนเป็นตัวหนังสือได้ถูกต้องเด็กๆลองนับดูนะคะว่าเค้กที่อยู่ในจานมีจำนวนทั้งหมดกี่ชิ้นลองนับดูนะคะเค้กที่อยู่ในจานมีจำนวนทั้งหมดกี่ชิ้นคะคุณครูมีตัวเลือกให้กับเด็กๆ2ตัวเลือกนะคะคือกอไก่และขอไข่นะคะเด็กๆคิดว่าเค้กที่อยู่ในจานมีจำนวนทั้งหมดกี่ชิ้นคะคุณครูจะให้เวลาเด็กๆคิดนะคะเวลาค่ะคำตอบคือ8ชิ้นนะคะเด็กๆลองสะกดคำว่า8ให้คุณครูฟังสิคะปอแอดอ8เก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะโยงเส้นตัวหนังสือไปหาตัวเลขไทยโยงเส้นตัวหนังสือไปหาตัวเลขไทยคุณครูมีตัวหนังสือมาให้กับเด็กๆและมีตัวเลขไทยมาให้กับเด็กๆคุณครูจะให้เวลาเด็กๆคิดนะคะแล้วมาดูกันว่าเด็กๆโยงเส้นได้ถูกต้องหรือไม่พร้อมหรือยังคะคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วค่ะหมดเวลาค่ะเรามาดูตัวเลขกันเลยค่ะเด็กๆสะกดตัวเลขเลยค่ะหอนออึงอหนึ่งไม่เอหนึ่งโยงไปตรงไหนนะใครตอบเหมือนคุณครูบ้างคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะตัวที่สองเลยค่ะขึ้นต้นด้วยสอเสือนะคะสออามสามโยงเลยค่ะใครตอบเหมือนคุณครูบ้างคะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะหออาหาไม่โทห้าโยงเลยค่ะใครตอบถูกหมดบ้างคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะโยงเส้นตัวหนังสือไปหาตัวเลขไทยโยงเส้นตัวหนังสือไปหาตัวเลขไทยคุณครูมีตัวหนังสือมาให้กับเด็กๆและมีตัวเลขไทยมาให้กับเด็กๆคุณครูจะให้เวลาเด็กๆคิดนะคะแล้วดูสิคะว่าเด็กๆจะตอบเหมือนคุณครูหรือเปล่าคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะเวลาค่ะมาดูเฉลยกันเลยค่ะคำแรกค่ะสองงสองเด็กๆสะกดค่ะสองสองโยงเส้นมาหาตัวเลขไทยเลยค่ะใคร
ครตอบถูกบ้างคะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะสออีสีไม่เอสี่โยงเส้นไปหาเลขไทยเลยค่ะใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะหอหกกอหกโยงเส้นไปหาเลขไทยเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะใครตอบถูกหมดบ้างคะเยี่ยมที่สุดเลยค่ะต่อไปนะคะโยงเส้นตัวหนังสือไปหาตัวเลขไทยโยงเส้นตัวหนังสือไปหาตัวเลขไทยคุณครูมีตัวหนังสือมาให้กับเด็กๆและมีตัวเลขไทยมาให้กับเด็กๆคุณครูจะให้เวลาเด็กๆคิดนะคะว่าคําตอบของเด็กๆจะเหมือนกับของคุณครูหรือเปล่าเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะมาดูกันเลยค่ะคำแรกจอเอดอเจ็ดจอเอดอเจ็ดมาโยงเส้นกันเลยค่ะใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะกอเอาเกาไม่โทเก้ากอเอาเกาไม่โทเก้ามาโยงเส้นกันเลยค่ะใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะสออิบอสิบสออิบอสิบโยงเส้นกันเลยค่ะใครตอบถูกหมดบ้างคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะโยงเส้นตัวเลขอาหรับิกไปหาตัวหนังสือโยงเส้นตัวเลขอาหรับิกไปหาตัวหนังสือคุณครูมีตัวเลขอาหรับิกมาให้กับเด็กๆและมีตัวหนังสือมาให้กับเด็กๆเด็กๆดูนะคะสังเกตให้ดีๆคุณครูจะมีเวลาให้กับเด็กๆนะคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะมาดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะตัวเลขด้านบนสุดคือตัวเลข2อาหรับิกนะคะโยงมาหาสองอสองเด็กๆสะกดค่ะสองอสองใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะเลขต่อไปคือเลข6โยงเส้นมาหาคำว่า6เด็กๆสะกดค่ะหออกอ6หอหกกหกต่อไปค่ะตัวเลขสี่โยงเส้นไปเลยค่ะเด็กๆสะกดค่ะสออีสีไม่เอกสี่โยงเส้นตัวเลขอาหรับิกไปหาตัวหนังสือโยงเส้นตัวเลขอาหรับิกไปหาตัวหนังสือคุณครูมีตัวเลขอาหรับิกมาให้กับเด็กๆและมีตัวหนังสือมาให้กับเด็กๆนะคะดูเลยค่ะให้เด็กๆสังเกตให้ดีๆนะคะคุณครูจะมีเวลาให้เด็กๆคิดค่ะเริ่มจับเวลาค่ะเวลาค่ะดูตัวเลขด้านบนสุดกันเลยค่ะคือเลข7โยงเส้นกันเลยค่ะเด็กๆสะกดคำว่า7ค่ะจอเอ็ดดอเจ็ดจอเอ็ดดอเจ็ดเก่งมากเลยค่ะตัวเลขต่อไปคือตัวเลข9เด็กๆโยงเส้นเลยค่ะเด็กๆสะกดคำว่า9ค่ะกอเอาเกาไม่โทเก้าเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะตัวเลข3นะคะเด็กๆโยงเส้นเลยค่ะสออามอสามเด็กๆสะกดเลยค่ะสออามอสามเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะโยงเส้นตัวเลขอาหรับิกไปหาตัวหนังสือคุณครูมีตัวเลขอาหรับิกมาให้กับเด็กๆและมีตัวหนังสือมาให้กับเด็กๆ
คุณครูจะให้เด็กๆสังเกตนะคะและครูจะจับเวลาแล้วนะคะเวลาค่ะมาดูตัวเลขด้านบนกันเลยค่ะเลข8เขียนยังไงคะโยงเส้นเลยค่ะเด็กสะกดคำว่า8ค่ะปอแอดอ8ปอแอดอ8เก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะ5โยงเส้นเลยค่ะเด็กๆสะกดคำว่า5ค่ะหออาหาไม่โทร5หออาหาไม่โทร5เก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะ1โยงเส้นเลยค่ะหอนออึงอหนึ่งไม่เอ1เด็กๆสะกดค่ะหอนออึงอหนึ่งไม่เอ1ใครตอบถูกหมดบ้างคะเก่งมากเลยค่ะจากที่เราได้เรียนรู้ตัวหนังสือกันไปคุณครูหวังว่าเด็กๆคงจะจำกันได้แล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีการบ้านมาให้กับเด็กๆด้วยนะคะเป็นการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เล่ม1นะคะให้เด็กๆทำการบ้านหน้าที่8และหน้าที่9นะคะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านที่คุณครูมอบหมายนะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะเด็กๆอย่าลืมหมั่นล้างมือบ่อยๆสวมแมสทุกครั้งที่ออกจากบ้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย